สมครับที่ได้อันดับแรกก็ต้องติดตามเชียร์ต่อไปครับเลข2ก็หนักเหมือนเดิมครับโอเคก็พยายามจะเก็บ3แต้มไว้ให้ได้มากที่สุดวันนี้ก็จริงๆแล้วเราหวังแต้มไว้หลายนี้ที่บ้านเพราะฉะนั้นรูปเกมอาจจะอึดอัดหน่อยอันนี้ก็เราเทคนิคคือรับแล้วโต้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเรารับแล้วโดนเร็วโดนก่อนแท็กติกต้องเปลี่ยนแต่วันนี้โอเคน้องๆเขาสามารถที่จะมีสมาธิในเกมนะครับเวลาโต้กลับก็มีประสิทธิภาพได้ประตูนี่ก็ถือว่าค่อนข้างพอใจในเลขสุดท้ายในเลขสามแต้มก็ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็คือเรื่องสมาธิการฟาวเยอะแล้วก็การสะสมใบเหลืองมันจะมีผลต่อระยะยาวในเลขสองก็พยายามจะให้มีสมาธิมีเขาเรียกมีสติตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะปรับให้เด็กวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มเล่นในวงการฟุตบอลอยากให้เขาปรับให้เร็วแล้วก็มันจะสามารถช่วยทีมได้เยอะแล้วก็เพราะเขาเป็นพลังหนึ่งที่มีของมันอยู่ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนแฟนบอลทุกคนที่ยังมาช่วยมาเชียร์กำลังใจถึงเราแพ้แต่วันนี้เป็นผู้ชนะแล้วก็น่าจะดีขึ้นในเลขสองก็อยากทุกคนมาเชียร์กำลังใจตลอดขอบคุณมาก